สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้หวานจะมาแชร์วิธีการสระผมยังไงนะคะให้ถูกวิธีนะเพื่อช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะช่วยผมยาวเร็วขึ้นนะคะใครที่อยากผมยาวเร็วขึ้นหรือใครที่แบบผมร่วงอยู่ตลอดเวลาผมร่วงเยอะมากๆนะคะมาดูวิธีการสระผมดีกว่าค่ะเพราะว่าวิธีการสระผมที่ถูกต้องนะคะจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้แน่นอนค่ะซึ่งก่อนที่จะไปดูวิธีการสระผมที่ถูกต้องนะคะหวานอยากจะบอกก่อนนะคะว่าการที่ผมของเราเนี่ยหลุดร่วงนะเกิดจากการที่ไขมีของเรานะคะที่อยู่บนหนังศีรษะเนี่ยมันเกิดการอุดตันรูขุมขนนะคะแล้วทำให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะพอบริเวณนั้นอักเสบแล้วก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยหลุดร่วงออกมานั่นเองค่ะขั้นตอนแรกของหวานนะคะก็คือหวานจะหวีผมก่อนแต่ว่าหวานอาจจะไม่ใช้หวีนะหวานจะใช้มือเบาๆนะคะซึ่งการหวีผมก่อนที่จะไปสระเนี่ยก็จะทำให้ฝุ่นละอองที่ติดอยู่ตามผมเนี่ยหลุดออกไปนะคะแต่ว่าก็เน้นว่าจะต้องหวีเบาๆมือนะคะและวิธีสองนะคะให้สระผมด้วยน้ำเปล่าเน้นนะคะว่าให้ล้างออกนานพอสมควรนะคะเพราะถ้าเกิดเราล้างแป๊บเดียวฝุ่นละอองที่แบบมันยังติดอยู่ตามผมตามหนังศีรษะของเราเนี่ยมันไม่หลุดออกนะคะและข้อที่3ให้หาผลิตภัณฑ์นะคะในการสระผมเนี่ยที่ช่วยลดปัญหาผมร่วงด้วยนะคะอย่างหวานเนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้นะคะอันนี้นะคะชื่อว่า Aloe X นั่นเองค่ะอันนี้เป็นแชมพูค่ะจะช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของผมช่วยบำรุงรากผมแก้ปัญหารังแคอาการคันศีรษะช่วยกระตุ้นผมที่หลุดร่วงให้งอกได้เร็วขึ้นนะและหวานก็จะใช้คู่กับเซรั่มขวดนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ใช้ที่โคนผมนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใช้แล้วทำให้ผมเนี่ยไม่หลุดร่วงนะคะใครอยากจะแก้ปัญหาผมหลุดร่วงจริงๆก็ให้หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะและขั้นตอนที่4นะคะในการสระผมเนี่ยเรานะคะควรใช้แชมพูสระผมเนี่ยนำมาตีให้เกิดฟองที่บริเวณมือก่อนนะคะค่อยนำไปสระผมนะอย่าเทแชมพูลงบนหนังศีรษะโดยตรงเลยนะคะแล้วค่อยไปทำให้เกิดฟองนะอันนี้จะทำให้เวลาล้างเนี่ยล้างออกไม่หมดนะซึ่งจะทำให้ผมยิ่งร่วงเข้าไปใหญ่เลยค่ะขั้นตอนที่5เวลาสระผมเนี่ยให้เน้นสระบริเวณหนังศีรษะเป็นหลักนะค่อยๆนวดให้เลือดไหลเวียนนะคะและพอจะสระเสร็จนะคะค่อยมาทำความสะอาดที่ปลายเส้นผมนั่นเองค่ะและข้อที่6นะคะในการล้างทำความสะอาดเนี่ยให้เรานะคะทำการก้มหัวในการล้างนะคะแล้วก็ให้เน้นล้างบริเวณท้ายทอยตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ยาสระผมเนี่ยไปกองอยู่ตรงท้ายทอยมากที่สุดนะคะและข้อที่7นะให้สระผมด้วยแชมพูนะคะเป็นจำนวน2รอบนะคะก็คือรอบแรกพอล้างน้ำออกเรียบร้อยแล้วให้สระอีกรอบนึงนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้เป่าผมให้แห้งนะคะไม่ว่าจะสระผมตอนเช้านะคะหรือสระผมก่อนนอนควรเป่าผมให้แห้งทันทีเลยนะคะถ้าเกิดเราสระผมตอนเช้าเนี่ยแล้วผมไม่แห้งแล้วออกไปนอกบ้านถ้าไปเจอเชื้อราที่ปิวอยู่ตามอากาศต่างๆเนี่ยมันก็จะให้ผมของเราขึ้นราแล้วก็ผมร่วงได้นะคะหรือถ้าเรานอนโดยที่ผมเปียกเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอับชื้นแล้วก็ผมร่วงได้เช่นกันค่ะและนี่นะคะก็คือ8วิธีนะคะในการสระผมให้ถูกวิธีนะคะซึ่งวันเขาบอกก่อนเลยกันนะคะเผื่อมีเพื่อนๆมาถามนะคะว่าเจ้าสองตัวนี้ซื้อที่ไหนนะคะก็สามารถซื้อได้ที่วัดสันเนาะหรือทางเว็บของเขาเลยก็ได้นะคะชื่อว่า Aloe X Hair นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย